แน่นอนว่าพอเขาเอาไปรวมกับ Pure Retinol นะคะมันก็เลยทำให้เกิดเป็น The Retinol Serum with TFCA ตัวนี้ขึ้นมาเราเห็นชัดในเรื่องของความที่รอยแผลเป็นจากสิวเนี่ยมันหายไปเร็วขึ้นซึมเข้าผิวได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ texture ดีมากๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับ Augustinus Bader นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์ Augustinus Bader เนี่ยค่ะโมเมมีโอกาสได้พูดถึงไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลามันผ่านมา2ปีแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าไปย้อนดูนะคะในคอนเทนต์ของตัวเองใน YouTube แล้วพบว่าเรารีวิว Augustinus Bader ไป2ปีเรียบร้อยนะคะในเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2021นะคะและแบรนด์ Augustinus Bader เนี่ยก็เป็น1แบรนด์ที่โมเมใช้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเลยนะคะโดยเพราะตัว The Cream ซึ่งก็ถือว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์กู้ผิวของโมเมก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบที่ไม่เหมือนใครซึ่งได้เคยรีวิวไปอย่างเต็มๆแล้วนะคะกับ TFCA นั่นเองนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นผลพวงของงานวิจัยของ Professor Augustinus Bader ค่ะที่เรียกว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบในสกินแคร์ที่ทำให้แบรนด์ Augustinus Bader เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีอายุน้อยมากๆนะคะแต่ว่าประสบความสำเร็จสุดๆเลยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เคยพูดถึงไปแล้วในคลิปเมื่อ2ปีก่อนนะคะเพราะว่า2ปีผ่านไปนะคะ Augustinus Bader เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเยอะมากแล้วก็บอกตามตรงเลยว่าได้มีโอกาสทดลองใช้ทุกตัวแล้วก็มีตัวที่ชอบที่วันนี้นะคะจะหยิบมาพูดกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โมเมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่อยู่ในกลุ่มช่วงอายุประมาณโมเมนะก็คือ40กว่าเนี่ยเรามักจะมองหาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในแบรนด์ที่เราเชื่อถือเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดถึง The Retinol Serum นะคะจาก Augustinus Bader นั่นเองนะคะที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจแล้วใครที่เป็นคนที่อยากจะลดเลือนริ้วรอยอยากจะมี texture ผิวที่ดีขึ้นนะคะไม่ควรจะมองข้ามเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงส่วนผสมสำคัญนะคะใน The Retinol Serum ตัวนี้ของ Augustinus Bader ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนั่นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เพิ่งออกมาใหม่ที่เราอาจจะยังไม่เคยได้มีโอกาสพูดถึงในคลิปที่แล้วด้วยนั่นเองนะคะเป็นการแบบเสริมๆเข้ามาว่าตอนนี้มีใช้อะไรอยู่บ้างนั่นเองนะคะจะได้เป็นการอัปเดตกันไปด้วยว่า2ปีผ่านไปแล้วกับ Augustinus Bader เนี่ยมุมไม่รู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะป่ะไหนๆเราก็เป็นแฟนคลับของ Augustinus Bader อยู่แล้วนะคะแล้วพอเขาออกเซรั่มใหม่ตัวนี้มาเนี่ยเราจะพลาดไม่พูดถึงได้ยังไงไปชมกันในคลิปค่ะว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงสำหรับ Professor Augustinus Bader นะคะโมไม่ได้เคยเล่าถึงประวัติของเขาไปในคลิปที่พูดถึงแบรนด์แบบ Brands to Know นะคะในช่วง2ปีที่แล้วมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวใส่การ์ดของวิดีโอนั้นไว้ให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปทำความเข้าใจกับแบรนด์ Augustinus Bader แบบโดยรวมแบบครบๆนะคะคลิปนั้นเนี่ยเล่าเอาไว้ให้หมดแล้วนะคะคลิปนี้ก็เลยจะไม่เล่าซ้ำในเรื่องเดิมนะแต่จะมาพูดถึงความเป็น TFCA เพิ่มขึ้นนิดนึงกันละกันค่ะ Professor Bader นะคะเขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อถือเขามากๆนะคะเป็นที่ได้รับการยอมรับมากๆเลยในด้านของชีววิทยาสเต็มเซลแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอันนี้อย่างที่บอกประวัติเต็มๆเนี่ยฟังได้ในคลิปโน้นนะคะแต่ว่า TFCA ที่ Professor Bader เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมานะคะมันมีความสามารถในการช่วยฟื้นฟูผิวให้กับคนที่อาจจะมีปัญหาผิวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ไม่มีปัญหาผิวอะถ้าใช้ TFCA อย่างต่อเนื่องอะค่ะมันจะเห็นว่าผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะเขาบอกว่าเจ้าตัว TFCA เนี่ยนะคะมันจะเป็นสารสำคัญที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเรามันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ดียิ่งขึ้นคือไม่ใช่ว่าเป็นการเข้าไปซ่อมแซมเฉยๆด้วย TFCA แต่ว่า TFCA อ่ะมันเหมือนไปทริกเกอร์ให้ร่างกายของเราอ่ะสามารถมีกระบวนการการซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผิวบริเวณที่เราทาผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader ลงไปเนี่ยนะคะ TFCA มันก็จะทำงานแบบนั้นนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอเขาเอาไปรวมกับ Pure Retinol นะคะมันก็เลยทำให้เกิดเป็น The Retinol Serum with TFCA ตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะหน้าตาตัวนี้อาจจะคล้ายๆกับเซรั่มตัวที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่า The Serum เฉยๆนั่นเองค่ะแต่ว่ามันจะมีความต่างกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะว่า The Serum เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นแพคเกจิ้งสีทองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น The Retinol Serum เนี่ยจะเป็นแพคเกจิ้งที่เหมือนกับอีกคนนึงไปอีกกรุณาระวังหยิบผิดนั่นก็คื
ือ The Light Cream นะคะเขาใช้แพคเกจิ้งใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าจะเห็นว่าตัว The Light Cream เนี่ยแคปมันจะเป็นสีน้ำเงินนะคะที่เป็นเหมือนสีเดียวกับขวดเนาะแต่ว่าตัว Retinol Serum เนี่ยจะเป็นแคปสีทองแล้วก็ตัวแพคเกจิ้งสีน้ำเงินแบบนี้นั่นเองนะคะคือมันก็จะถ้าถือใกล้ๆกันน่ะแล้วจำไม่ได้อ่ะมันจะมีความค่อนข้างใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้า The Retinol Serum เนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างและต่างจาก Retinol ตัวอื่นๆในท้องตลาดยังไงคะขึ้นชื่อว่าเป็น Retinol Serum นะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็คือ Pure Retinol นั่นเองค่ะแต่ว่า Retinol นะคะเป็นกรดวิตามิน A บริสุทธิ์เนาะตามชื่อและ Pure Retinol แสดงว่ามันมีความบริสุทธิ์นะคะถ้าเกิดใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่าเอาไปผสมในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมอะค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเกิดการระคายเคืองแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความไวต่อแสงได้ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ Professor Bader เนี่ยเขาเน้นหนักในเรื่องของการที่จะให้ร่างกายของเรามันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองอะเพราะฉะนั้นอะเขาจะไม่ได้ใช้ Retinol ในปริมาณที่มากเกินไปและนอกเหนือจากนั้นพอเขารวมกับ TFCA นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสารที่เป็นเอกสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ของความเป็น Organisms Bader นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทำลายในส่วนของไมโครไบโอมของผิวนะคะหรือว่าระบบนิเวศระบบสมดุลของผิวของเราเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้การใช้ The Retinol Serum ตัวนี้ของ Organisms Bader เนี่ยไม่ได้ไปทำให้ผิวของเรามันไวต่อแสงมากยิ่งขึ้นนะคะคือหลายคนบอกว่าพอใช้กรดวิตามิน A เนี่ยมันก็ต้องหลบแดดเยอะๆมันก็ห้ามโดนแดดเลยโดนแล้วจะหน้าดำกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆแล้วการหลบแดดเป็นเรื่องที่ดีการทากันแดดเป็นเรื่องจำเป็นถ้าคุณจะใช้ Retinol นะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย Retinol ที่ใช้อ่ะมันไม่ทำให้ผิวของเรามันมีความไวต่อแสงแดดมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าแน่นอนว่าบ้านเราอ่ะแดดมันแรงมากๆจริงๆคุณผู้ชมต่อให้หลบต่อให้ทาอะไรขนาดไหนก็ตามนะคะถ้าผิวเรามันมีความไวต่อแสงมากๆมันก็มีโอกาสว่าแทนที่จะดีมันจะกลายเป็นทำร้ายผิวมากกว่าเดิมถูกต้องไหมแต่ตัวนี้พอเขาเอามารวมกับ TFCA นะคะมันก็เลยทำอย่างที่มงไปบอกนั่นแหละก็คือเป็นการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะคือคีย์ของการที่จะลดเลือนริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำรอยสิวรอยแผลเป็นอะไรต่างๆมันคือการผลัดเซลล์ใช่ไหมซึ่งกรดวิตามิน A บริสุทธิ์หรือว่า Retinol เนี่ยมันมีความสามารถแล้วก็มี studies มากๆเลยว่ามันช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างดีนะคะถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องเนาะแต่ว่าการผลัดเนี่ยมันต้องไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ทำลายแบบระบบนิเวศของผิวของเรานะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเผยผิวใหม่ออกมาแล้วไม่ได้มีปัญหามากกว่าเดิมว่าแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์ขึ้นอีกนิดนึงนะคะ Organisms Bader บอกว่าด้วยการแปรสภาพของกรด Retinoic นะคะอย่างมีประสิทธิภาพคือนึกออกมั้ยถ้าเกิดอธิบายง่ายๆนะคะมันมาเป็น Retinoic ก่อนแล้วมันก็ถูกแบบแปรสภาพมาให้เป็น Retinol ให้เราใช้กันถูกป่ะอันนี้คือความเข้าใจแบบคนไร้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของดิฉันนะหลังจากอ่านเขาเนี่ยก็คือเข้าใจประมาณอย่างนี้เนาะว่าเขาแปรสภาพมาได้อย่างดีมัน stable แล้วมันก็คงรูปได้ดีในแพคเกจิ้งที่มันอยู่หน้าตาเป็นแพคเกจิ้งทึบแบบนี้นะคะไม่โดนแสงไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นฟอร์มของ Pure Retinol ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยผลัดเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยนะคะมันกักเก็บวิตามิน A บริสุทธิ์นะคะได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจาก TFCA นะคะที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับการสร้างผิวใหม่นะคะมี Pure Retinol นะคะในรูปแบบที่ stable มากๆยังมีสารสกัดอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างแรกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีต่อผิวนะคะหรือว่าไมโครไบโอมเบลนด์นะคะอย่างที่โมไปบอกไปเนาะว่าไมโครไบโอมหรือว่าสภาพแวดล้อมบนผิวของเราเนี่ยนะคะมันควรจะต้องอยู่ในระดับที่สมดุลใช่ไหมเขาก็เลยเติมเจ้าตัวไมโครไบโอมเบลนด์เข้าไปเพื่อทำให้ไมโครไบโอมของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองนอกเหนือจากนั้นยังมีเอ็กเทเวนค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากทะเลนั่นเองนะคะที่ช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นค่ะเพราะว่าการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันมักจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เขาทำให้มันมีสารสกัดที่เติมความชุ่มชื้นเข้าไปด้วยนะคะทำให้ผิวของเราไม่รู้สึกแห้งตึงจากการใช้เรตินอลนั่นเองและสำหรับคนที่มีผิวมันอย่างโมเมนะคะจะต้องรู้สึกชอบสารสกัดตัวถัดมาแน่นอนนะคะนั่นก็คือซิงค์นั่นเองค่ะซึ่งซิงค์เนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการปกป้องสกินแบเรียร์หรือว่าประการผิวของเราแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีความสามารถในการช่วยลดความมันได้ด้วยนะคะก็คือแปลว่าเจ้า Retinol Serum ตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ผิวมันที่อาจจะเจอปัญหามาก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยทำไม Retinol บางตัวมันมาแล้วแบบมันมีความรู้สึกมันๆออยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่สบายผิวอะเนาะตัวนี้เขาใส่ซิงค์เข้าไปนะคะทำให้มันรู้สึกว่าชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มันนั่นเองค่ะ
แล้วก็ยังมีสารสกัดอีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือ Knot Wheat จากญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าตัว Knot Wheat เนี่ยนะคะจะไปควบคุมการทำงานของเอนไซม์ในผิวของเราเพื่อผิวที่กระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมกันนะคะทุกๆอย่างเลยเนาะมาเป็นการมิกซ์กันที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันถูกผลัดเซลล์ผิวได้ดีตามสไตล์ของการใช้ Retinol แต่ว่าทำให้ไมโครไบโอมของผิวเรารวมถึงการซ่อมแซมฟื้นฟูผิวของเราเองเนี่ยนะคะมันไม่มีปัญหาเนาะก็คืออยู่ในสภาพที่ดีที่สามารถที่จะฟื้นตัวได้หลังจากที่มีการผลัดเซลล์ผิวนั่นเองจุดเนี้ยทาง Augustinus Bader เขาก็เลยบอกว่าเป็นจุดเด่นที่เขาภูมิใจมากๆทำ Retinol Serum ตัวนี้ออกมาให้เราได้ใช้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดู texture ของคุณคนนี้กันนะคะเผื่อว่าใครคุ้นเคยกับตัว The Serum เนาะเดี๋ยวโมจะเปรียบเทียบ texture ของ2ตัวนี้ให้ดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะตัวนี้จริงๆใช้มาประมาณสัก3อาทิตย์ได้แล้วนะคะเหลือพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าหลอดเนี้ยถึงแม้ว่าจะดูเหมือนจะเล็กนะแต่ก็30 ml นะคะใหญ่โตอยู่ texture มันจะเป็น light cream นะคะในขณะที่ถ้าเทียบกับตัว the serum ธรรมดาเนาะ the serum ธรรมดาเนี่ยจะเป็นลักษณะ light gel ค่ะให้ดูนิดนึงนะคะมันจะ light กว่าเลยนะตัว the serum เนี่ยก็คือแบบไหลโจ๊แบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบเจลๆหน่อยนะอันนี้ส่วนฝั่งที่เป็น The Retinol Serum เนี่ยมันจะมีความลักษณะเป็นเหมือน Light Cream แบบนี้แต่ว่าก็คือซึมเข้าผิวได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ Texture ดีมากๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็น Retinol ที่มีความหนึบมีความเหนียวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะเมนเทนแบบเรื่อยๆนะคะดูแลเรื่องแบบองค์รวมเนาะว่าง่ายๆก็แนะนำให้ใช้เป็นตัว The Serum ไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องริ้วรอยจริงๆนะอย่างโมเมนะแล้วก็รอยแผลเป็นสิวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำให้ไปในทิศทางของ The Retinol Serum นะคะใช้ในช่วงกลางคืนหรือว่าจะใช้วิธีนี้ก็คือใช้ตัว The Retinol Serum ตอนกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยใช้ The Serum ธรรมดานะคะอันนี้ก็คือสามารถเป็น Day Serum กับ Night Serum ได้นะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนเอ็กซ์ตร้าอย่างดิฉันก็คือใช้เซรั่มทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเราแค่ต้องเลือกนะคะเพราะว่าด้วยความที่เจ้าตัว The Retinol Serum เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเนาะมันต้องใช้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นแล้วก็ตอนเช้านะคะเราสามารถที่จะใช้จับคู่เป็นแบบเดอะเซรั่มแล้วก็ใช้เดอะไลท์ครีมก็ได้สำหรับมุมที่ผิวมันหน่อยเนาะก็จะเป็นคู่ที่เราชอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทากันแดดไปนั่นเองนะคะซึ่งเสียดายAugustinus Bader ยังไม่มีกันแดดนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็โดนแน่ๆนะคะส่วนตอนกลางคืนนะคะเราก็จะใช้ The Retinol Serum เนาะตามด้วยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่รีวิว Augustinus Bader เนี่ยนะคะยังไม่มีเนาะอันนี้ก็คือ The Ultimate Soothing Cream นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าไปไกลมากแล้วคุณผู้ชมคือแบบใช้อันนี้จริงๆแล้วอะเราเปลี่ยนไอ้ตัวไส้ในตัวนี้ไปรอบนึงแล้วนะคะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รีฟิลได้เนาะอันนี้ก็คือเพิ่งมารีฟิลไม่นานกระปุกที่2แล้วสำหรับ The Ultimate Soothing Cream นะอันนี้กลายเป็นครีมที่โมชอบมากๆเลยอะนอกจากตัว The Cream ที่เป็นตัวแรกที่ทำให้เราแบบรู้จักแล้วก็ชอบ Augustinus Bader นะคะก็มาที่ The Ultimate Soothing Cream ตัวนี้นี่แหละที่แบบเฮ้ยมันแบบมันดีมันซ่อมผิวมัน rich แต่ว่ามันไม่เหนียวนะคะจังหวะไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากทาอะไรเยอะนะแล้วก็รู้สึกอยากได้การบำรุงเป็นพิเศษนะคะจับคู่2คนนี้เข้าด้วยกันนะรับรองตอนเช้าเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยหน้ามันมีความพล้ำมีความกระจ่างใสมีความดูดีมากยิ่งขึ้นจริงๆอะนะคะในส่วนของริ้วรอยเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการแบบซ่อมแซมแก้ไขเนาะเพราะฉะนั้น3อาทิตย์ที่มัวใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ได้ตัวนี้มาเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเออเราเห็นชัดในเรื่องของความที่รอยแผลเป็นจากสิวเนี่ยมันหายไปเร็วขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนบินนะคะมัวจะมีรอยแผลเป็นสิวตรงนี้ที่ชัดมากๆแบบมากจริงๆนะคะก็คือพบแพทย์แล้ว1แต่นอกเหนือจากนั้นเราเองก็ต้องดูแลด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการใช้ควบคู่กันกับหัตถการอื่นๆอ่ะมันสามารถทำได้แบบโอเคมากๆเลยนะคะก็คือไม่ระคายเคืองไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าอุ๊ยมันเยอะจนเกินไปหรืออะไรเกินไปแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีด้วยแต่ในส่วนของริ้วรอยที่มันมีความลึกเนี่ยนะคะมันต้องให้เวลาเนาะมุมใหม่ก็คิดว่าน่าจะต้องใช้จนกว่าสิ่งนี้จะหมดไปนะคะสามารถที่จะมาบอกได้อีกทีว่าเออหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นในเรื่องของความตื้นขึ้นของริ้วรอยขนาดไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้เป็นเรทินอลตัวเดียวที่มุมใหม่ใช้นะคะแล้วก็ใช้ควบคู่อย่างที่บอกกับตัว Ultimate Soothing Cream แบบนี้ในตอนกลางคืนเนาะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กังวลในเรื่องส่วนประกอบที่ไม่โอเคนะคะ
ในตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคลีนมากๆนะคะเพราะว่าเขาไม่มีสารก่อภูมิแพ้นะคะไม่มีกลูเตน GMO พาราเบนน้ำหอมซัลเฟตนะคะซัลเฟตนี่ก็ทั้ง SLS แล้วก็ SLES ด้วยนะคะซิลิโคนโลหะหนักแป้งเพโตรเลียมพาราฟินมินเนอรัลออยล์อะไรต่างๆเนี่ยคือไม่มีเลยนะคะอันนี้คือเป็นสูตรที่เรียกว่าเขาพยายามจะคิดค้นมาให้มันมีความปลอดภัยกับทุกสภาพผิวมากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แพ้ง่ายก็ตามนะคะแต่แน่นอนนะในเรื่องของการแพ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่อง subjective เนาะคือเฉพาะบุคคลมากๆจริงๆบางทีสารเหล่านี้เขาเอาออกไปหมดแล้วแต่เราก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกกับเราอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราจะไม่เคลมเนาะว่าแบบโอ๊ยใช้แล้วไม่แพ้แน่นอนอะไรแบบนี้แต่ว่าก็คือเขาพยายามเต็มที่แล้วที่จะตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นแล้วก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้สูงเนี่ยออกไปเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองค่ะตัวแพคเกจิ้งเองนะคะหลายๆคนก็จะมีปัญหาเนาะว่าด้วยความที่ก้นตรงนี้มันมีความโค้งหมุนนะมันไม่สามารถตั้งลงบนโต๊ะแบบนี้โดยไม่เอ็นไปเอ็นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกล่องนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับฐานตั้งแบบนี้ปึ๊กที่คุณสามารถเอาไว้ตั้งบนโต๊ะได้นะคะแบบไม่กลิ้งมาไม่กลิ้งไปอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็ตัวแพคเกจิ้งเนี่ยนะคะมันทำมาจากอลูมิเนียมโนแมดนะคะที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% นั่นเองคือเขามีความซัสเทนเนเบิลมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีฟิลได้เนาะก็คือเราซื้อแบบเต็มเซตอะ1ครั้งครั้งแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อใช้หมดแล้วเนี่ยเราก็ซื้อรีฟิลมาเติมแบบนี้นะคะทำให้เราไม่สร้างขยะให้โลกนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะถ้าพูดถึงสเต็ปของการใช้เพิ่มเข้าไปอีกนะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าเออเราต้องเตรียมผิวยังไงก่อนจะมาใช้เจ้าตัว Retinol Serum ตัวนี้นะคะมุมใบก็จะบอกว่ามุมใบจะเริ่มด้วยการล้างทำความสะอาดผิวหน้านะคะจะใช้ตัว Cleansing Balm ของ Augustinus Bader ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นของที่ออกใหม่ที่เดี๋ยวเอาไว้รีวิวกันอีกทีเนาะใช้ Cleansing Balm ใช้ตัวเจลล้างหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้าซึ่งเพิ่งออกใหม่มานะคะเตรียมด้วยตัวนั้นเสร็จแล้วก็มาใช้เจ้าตัว The Retinol Serum ตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยครีมอย่างที่มุมใบบอกไปในสูตรที่พอใจจะเป็น The Cream The Rich Cream Ultimate Soothing Cream Light Cream อะไรก็แล้วแต่เลือกเลยนะคะส่วนตัวมุมใบเองนะคะเวลาใช้เจ้าตัวเซรั่มตัวนี้จะใช้ประมาณ2ปั๊มนะคะก็คือไม่ต้องเยอะมากนะบีบลงมาใส่มือนะคะแล้วก็สามารถที่จะลูบขึ้นจากปลายคางนะคะไปที่ทางนี้ทางนี้แล้วก็นี่แบบนี้นะคะแล้วก็เหลือเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาใช้บริเวณคอนะคะแล้วก็สามารถที่จะทาบริเวณเนินอกด้วยได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราโดนแดดเนาะยิ่งไทยแลนด์อ่ะคุณไม่ได้ใส่เสื้อแบบปิดคออะไรอย่างนี้แบบดิฉันไงคุณก็แบบใส่สายเดี่ยวเสื้อกล้ามอะไรใดๆกันต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องดูแลบริเวณนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เต็มที่เลยนั่นเองอันนี้เป็นขนาด30 ml นะคะเขาบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยจะมี15 ml ออกมาให้เราได้ช้อปปิ้งกันด้วยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะขอใช้ Retinol ตัวนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะให้มันหมดไปเลยนะคะเราจะได้มาดูกันว่าผิวของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไปบ้างแต่จะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader เนี่ยเป็น1แบรนด์ที่มุมเมย์เชื่อถือมากๆจริงๆนะคะว่าเขาไม่ได้อยู่ดีๆแบบโผล่ขึ้นมาหรือว่าทำขึ้นมาเพียงเพื่อแค่อยากทำผลิตภัณฑ์แต่ว่าเขามีการค้นคว้ามีการวิจัยแล้วก็มี science back จริงๆก็คือมีการแบบ back up โดยวิทยาศาสตร์จริงๆอะนะคะเพราะฉะนั้นอะเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อถือเขาแล้วก็เราถูกกับ TFCS ของเขามากๆเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผิวของเราหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Bader ที่มันมีส่วนผสมของ TFCS อยู่ในทุกๆตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า Retinol ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่สำหรับเรานะตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผิวเพิ่มเข้ามาเป็นเหมือนการเสริมทับให้สกินแคร์ของ Augustinus Bader เนี่ยนะคะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพูดมาจนถึงตอนนี้นะคะเราจะไม่ให้อะไรดีๆไม่ได้เท่า Augustinus Bader นะคะเขาน่ารักมากๆเลยเขาบอกว่ามีคนใช้ Augustinus Bader ด้วยกันกับโมเมนะคะคือแบบรู้จัก Augustinus Bader จากการดูโมเมนี่แหละแล้วก็ใช้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยอยากจะมอบอะไรพิเศษนะคะให้กับคุณผู้ชมของโมเมเป็นพิเศษสุดๆไปเลยนะคะก็คือคุณแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะคะเลือกแคปตอนที่ดิฉันสวยๆด้วยนะคะไปให้เขาดูที่เคาน์เตอร์ของ Augustinus Bader ได้เลยค่ะคุณก็จะได้ผลิตภัณฑ์ทดลอง3ชิ้นนะคะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือแคปหน้าจอไปหาเขาที่ Augustinus Bader นะคะซึ่ง3ชิ้นที่จะได้ไปคุณเอ๋ยมันคือสิ่งที่แบบดิฉันชอบมากนะคะนั่นก็คือ The Rich Cream หรือว่า The Cream นะคะ7 ml นะคะแล้วก็ The Retinol Serum ตัวนี้ที่เป็นซาเช่ให้คุณไปทดลองนั่นเองนะคะเผื่อว่าอยากทดลองกันแต่ว่ายังไม่อยากจะแบบจับจ่ายด้วยเงินของท่านก็จะสามารถเอาไปทดลองก่อนได้นะคะซึ่งสิทธิพิเศษอันนี้นะคะมีให้30ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่แคปหน้าจอไปที่เคาน์เตอร์ของ Augustinus Bader นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กรกฎาคมนั่นเองนะคะซึ่งดิฉันคิดว่ามันน่าจะหมดตั้งแต่วัน
แรกๆแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ต้องทำอะไรเลยไงมันแค่แคปหน้าจอไปหาเขาไงแล้วคุณก็จะได้ทดลองเลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าดูแล้วรู้สึกว่าโดนสิงแล้วเสียเงินแน่ๆกับ The Retino Serum คุณคนนี้นะคะคุณก็จะได้รับ The Ultimate Soothing Cream นะคะไม่ใช่ไซส์นี้นะคะไซส์นี้เขาไม่กล้าแถมนะคะมันใหญ่มากจริงๆนะคะคุณจะได้2 ml นะคะไป2อันด้วยกันนะคะก็เท่ากับว่า4 ml เนาะจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องใช้เยอะมากเลยนะคะเจ้าตัว Ultimate Soothing Cream เนี่ยขออนุญาตลองเนื้อให้ดูนิดนึงได้มั้ยเพราะว่ามันเป็นครีมที่ชอบมากๆจริงเลยมันมีความเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมคือมันจะ rich นิดนึงนะคะแล้วพอทาทับลงไปคือเหมือนว่ามันอุ้มผิวชุ่มชื้นแฮปปี้ใช้นิดเดียวได้ทั้งหน้าไม่ต้องแบบควักเยอะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะอันนี้คือช่วยแบบปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆในวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบหน้าล้มอะเราต้องการงัดนะคะก็เป็นคู่ที่อย่างที่บอกอะเราใช้ในตอนกลางคืนพอดีเลยนะคะก็อยากให้คุณได้เอาไปทดลองใช้คู่กันเนาะว่าจะชอบไม่ชอบยังไงนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยนะคะสามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้นะคะที่คลิปออกอากาศเลยไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าคุณได้ซื้อคนนี้ไปใช้คุณก็ต้องได้ทดลองคู่คนนี้ด้วยไงนะคะอันนี้ก็จะเป็น2เทียร์ในการแถมกันนะคะยังไงก็แคปไปบอกเขาได้ที่เคาน์เตอร์ของ Augustinus Butler นั่นเองค่ะแล้วก็การแจกแบบนี้นะคะคุณสามารถใช้ร่วมกับโปรอื่นๆของห้างที่มีตอนนั้นได้ตามสบายเลยนะไม่ต้องเลือกนะคะว่าแบบอุ๊ยจะใช้อันนี้เท่ากับไม่ได้ใช้อันนั้นอนุเขาบอกว่าตามสบายนะคะสามารถเอามา mix and match ได้ตามชอบเลยค่ะพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตั้งแต่ตอนนี้นะคะจนถึงวันที่12กรกฎาคมเนาะทุกชิ้นของ Augustinus Butler เลยนะคะลด 10% ค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรับของรางวัลเพิ่มเติมไปอีกนะคะได้สูงสุดถึง 13,700 บาทนะถ้าคุณช็อปครบตามเงื่อนไขของเขาซึ่งมันค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวมุมมันจะใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างเนาะว่าซื้อเท่าไรได้อะไรของขวัญเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้อยากดูเพิ่มเติมก็กดขยาย information box ด้านล่างนิดหนึ่งกันละกันนะคะจะได้ทราบกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็จะได้กอบโกยส่วนลดแล้วก็ของแถมกันได้ถูกนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Augustinus Butler ด้วยนะคะที่เรียกว่าให้มุมเมได้มีโอกาสทดลอง The Retinol Serum ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่มันเริ่มออกมาเลยนะคะแล้วก็พอใช้แล้วชอบก็เลยได้ทำรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะยังคงคอนทินิวที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Augustinus Butler ต่อไปเพราะว่าTFCS คือส่วนประกอบในดวงใจของดิฉันจริงๆนะคะยังไงก็ไปช็อปกันได้ตามที่แจ้งไปนะคะแล้วก็รอชมคลิปใหม่กันได้อีกไม่นานแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ